องฟ้าเป็นสีฟ้าสีเดียวกันหมดเลยค่ะจริงเหรอคะวิ่งเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวนะฮะท้องฟ้านั่นแว่นตาเหรอฮะเขาเรียกว่าเป็นเซเลบริตี้ใช่ค่ะเหมือนแมลงวันสองตัวเดินมาหน้าวันนี้พลอยแต่งตัวไม่เหมือนปกตินะฮะดูด้วยไม่ปกติก็แต่งเยอะไงทุกทีปกติแล้วทุกทีมันก็ไม่ปกติแล้วใช่ไหมวันนี้พลอยแต่งตัวเป็นอะไรมาอยู่ตรงกลางแล้ววันนี้พรีเซนต์ตัวเองหน่อยวันนี้เป็นมาเลฟิเซนต์อะไรนะมาเลฟิเซนต์อะไรนะวันนี้อยากเป็นนางฟ้านางฟ้าในคุกกี้มันไงไม่นางฟ้าเมืองไทยไงแดดมันแรงดำไปหน่อยโดนแดดเผาน้องน้องสเปคฝรั่งอ๋ออย่าไม่ครับวันนี้เป็นทริปสุดท้ายเพราะว่าอะไรวะเพราะมันจำกัดตอนไปใช่ป่ะหรือเปล่าเพราะมันจำกัดตอนให้ถึงทริป7ตอนนี้เป็นทริป7แล้วถูกหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยปากันพร้อมเพียงไม่ได้มาจะมีใครมาช้ามาเร็วก็เลยนัดกันมาพร้อมกันทุกคนเต็มใจมาพร้อมกันเสื้อก็ลายเดียวกันใช่คอนเซ็ปต์เสื้อลายขวางเดี๋ยวเรารออะไรเออรออะไรเนี่ยก็มาครบเลยนะเนี่ยจะไปเลยไหมเฮ้ยยังไม่แม้หรอวันนี้เราไปไหนกันก็อย่างที่เราพูดไปที่ที่แล้วไงทำไมหรอทีนี้เราจะมีอะไรพิเศษพิเศษอะไรอะไรโอ้วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนี่เหรอใช่มันก็ยังจะไม่บอกว่าแขกรับเชิญเป็นใครเพราะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ้าวเขาก็เหมือนเดิมอะมันก็ลองมาเซอร์ไพรส์เราแล้วแหละอาจจะโผล่มาจากน้ำข้างหลังนี้อาจจะขึ้นอาจจะลงมาจากบนฟ้าก็ได้อาจจะมุดตามซอกนี่มาใช่อาจจะขึ้นบนหลืบอะไรนั่นคนหรืออะไรเดี๋ยวไม่ใช่อะไรไม่ใช่คนละไหลผู้หญิงก็ได้มั้งอาจจะผู้หญิงมันก็ได้ผู้ชายผู้หญิงนะผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายเฮ้ยใครแพ้เฮ้ยทำพลาดตัวเองเฮ้ยผู้ชายฉันชอบผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ไปเลยตอนแรกบอกก่อนอีกทีนึงเราก็ต้อนรับได้แค่นี้เหรอเอามาอีกทีนึงได้อีกค่ะก็อยากจะทราบประวัติส่วนตัวแล้วก็ผลงานชื่อดีมค่ะผลงานล่าสุด MV cover เพลงแล้วแต่จะคิดค่ะอ้าวแล้วจะรู้ไหมเนี่ยแล้วแต่จะคิดแล้วแต่ที่แล้วพระเอก MV มาอ๋อเออที่พระเอก MV มาไม่มาพร้อมกันวะเดี๋ยวไม่ยืนถูกที่แล้วได้เรียกแบบความสวยไปอย่างนี้ไงคนไม่สวยก็อยู่ริมนู้นเอาเป็นว่าให้ได้ตัวกันดีกว่าป่ะสวัสดีค่ะชื่อไอค่ะผลงานมีไอดอลซีซั่นหนึ่งจำได้หรือเปล่าแล้วก็มีMV cover เพลงฉันจะรักของฉันค่ะวิวเขาเยอะนะเพลงเนี้ยไม่ถือว่าน้องก็เป็นรุ่นพี่พวกแกนะถามจะถามนะครับว่ารู้สึกไงบ้างที่น้องอายนี่ก็คือได้กลับมาในซีซั่น2นี้ได้เป็นแขกรับเชิญแล้วก็ดีมได้มาเป็นไอดอลแล้วมาเที่ยวพวกเราถามทั้งคู่เลยตอบทีละคนแล้วแต่เรียงกันก็รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำรายการอย่างนี้ครั้งก็ตั้งแต่จบซีซั่น1ไปก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เลยก็คิดถึงบรรยากาศกองถ่ายอะไรอย่างนี้น้ำตาอย่างมากเลยค่ะก็การมาครั้งนี้ก็ได้เจอเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปร่วมสนุกด้วยกันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเดี๋ยวว่ากายไม่ดีเองไปกับพวกเราดีสิรายการเรามีแต่สิ่งดีๆโอเคทุกคนมาครบละพร้อมจะไปกันยังพร้อมแล้วพี่บูมครับตื่นยังตื่นยังพี่บุ๋มครับพร้อมไหมพี่พี่ตื่นยังคะเสียงพี่คอนเซ็ปต์ของพวกเรานี่ที่วันนี้พวกเราจะไปเราจะไปดูเกี่ยวกับการทำหม้อห้อมครับผมเพราะว่าอย่างที่เราไปเที่ยวมันก็มีพะโลอะไรอย่างนี้เราก็คือให้ครบเซตเมืองแพร่เราอย่างที่เราไปแข่งเสือเต้นก็มีสักทองก็เซตทำขวัญหม้อห้อมไม้สักถิ่นลับพะโลโอเคทุกคนถ้าเรามาพร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูหม้อห้อมกันเลยดีกว่าเย้แล้วก็ไปกันเลยค่ะกับรายการไอดอลตอนแม่ซีซั่น2เย้ และตอนนี้ก็อยู่ที่เฮ้ยถามพี่แอมเลยดีกว่าเราอยู่กันที่บ้านอนุรักษ์หม้อห้อมมันคืออะไรหม้อห้อมยังไม่จูนใช่ไหมหม้อห้อมเหรอหม้อห้อมคื
ทุกคนรู้ใช่ป่ะรู้แต่มีผู้เชี่ยวชาญยิ่งกว่านั้นเอออธิบายให้ฟังแล้วมันสมองผู้เชี่ยวชาญแม่ห้องหม้อห้อมก็คือหม้อชนิดหนึ่งครับมันใส่อะไรกลับบ้านไปกินนมแม่ป่ะใส่ห้อมครับไม่ใช่แล้วมันมุกมันนานไปเนอะเฮ้ยยังไม่เก็ตไม่เสียเวลากับเปอร์ดีกว่าเราขอเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านนี้จริงๆมาให้ความรู้พวกเราดีกว่าเจอคุณป้าแล้วครับสวัสดีค่ะขอสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้คุณป้านะคะช่วยแนะนำตัวป้าชื่อประภาพันธ์ศรีไตรหรือป้าเงียบป้าเงียบป้าเงียบนะคะค่ะอยากจะทราบถึงความเป็นมาของหม้อห้อมอะค่ะที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ถ่ายทอดเรื่องของหม้อห้อมจะมีการทำตั้งแต่ทำห้อมเปียกเราจะมีส่วนห้อมอยู่ตรงนี้หรือไปดูขั้นตอนเนาะหม้อห้อมที่เราเห็นทั่วไปมันแยกออกเป็นกี่ประเภทนะครับผมไปที่รู้จักนะคะเราจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปนะคะเห็นละเห็นแล้วใช่ปะเห็นแล้วเดี๋ยวให้คุณป้านำเราไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวป้าเย่ไปกันเลยโย่นะคะโอ้นี่ไงเรามาถึงกันละลงย้อมเลยโอ้ทีแรกแหล่งการเรียนรู้เดี๋ยวก่อนอื่นป้าจะแนะนำให้รู้จักหม้อห้อมผ้าหม้อห้อมที่เราเห็นอยู่ทั่วไปในท้องตลาดนะคะจะจำแนกออกเป็นอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดที่1อันนี้เป็นผ้าที่เขาพิมพ์แล้วย้อมมาจากโรงงานเลยเราเอามาทำสำเร็จรูปอีกทีใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มาตัดแล้วตัวนี้จะเป็นหม้อห้อมจกทำแค่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมครับต่อไปเป็นพอออกเป็นสินค้ามันก็เลยต้องใช้นี่เยอะปกติหม้อห้อมจะย้อมเย็นทีนี้เขาก็เอาสารสังเคราะห์มาย้อมให้มันเสมอกันข้อเสียก็จะคือเวลาสงกรานต์ตัวก็จะดำสีมันจะสีแต่ที่ของป้าที่ทำตรงนี้คือม่อห้อมย้อมสีธรรมชาติสีจะตกไหมคะสีเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันว่าตกไหมใช่ไหมคะการทำสีย้อมมาจากเนี่ยสีย้อมมันคือห้อมเปียกก็คือใช้ต้นห้อมเก็บทั้งก้านทั้งใบมาแช่น้ำสะอาด72ชั่วโมง3วัน3คืนพอมันเน่าก็เอาก้านกับใบทิ้งแล้วใช้ปูนขาวนี่ค่ะเป็นตัวประสานโดยวิธีการตีจนกระทั่งฟองมันยุบนะคะประมาณ400กว่าครั้งที่ทำขึ้นลงจนกระทั่งฟองมันยุบก็ทิ้งให้ตกตะกอนอีก1คืนแต่ในตัวห้อมน่ะมันจะมีสารที่ไม่ละลายในน้ำที่หนูถามเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราสามารถซักรวมกับผ้าขาวได้เพราะว่ามันสารตัวนี้แหละที่มันไม่ละลายในน้ำทีนี้เขาก็มาก่อเป็นห้อมที่จะพร้อมย้อมก็โดยเอาห้อมเปียกแล้วก็น้ำด่างคือน้ำจากขี้เถ้าที่เราหุงต้มขี้เถ้านี่คือที่เราหุงต้มนะคะถ่านน่ะมะขามเปียกน้ำซาวข้าวแล้วน้ำปูนขาว5อย่างใช่ไหมคะผสมกันผสมก็เป็นความเป็นกรดเป็นด่างแล้วจะต้องเติมอากาศทุกครั้งถ้ามันไม่มีฟองอย่างนี้แสดงไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยเติมอากาศยังไงเหมือนกับชาชักอ๋อเช้าเย็นเราต้องเติมอากาศคือเขาเป็นจุลชีพมีชีวิตนะคะมันคือจุลชีพอย่างนึงอย่างค่ะหรือจะชิมอะไรอย่างเนี้ยชิมได้เหรอได้ไม่เป็นไรมันเป็นยังไงก็เพราะว่ามันเป็นส่วนผสมมันไม่มีเคมีเนาะชิมไหมชิมได้การพัฒนาลายของกลุ่มเราตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้เข้ามาแล้วก็เราจะให้ทำมัดย้อมเดี๋ยวเราไปทดลองย้อมมัดย้อมเลยมันจะเป็นบ่อออกมาก็เป็นอวตารเลยไม่ใช่บ่อนี่เป็นหม้อห้อมไงอ๋ออวตารนี่ใช้สีหม้อห้อมใช่อวตารแจกผ้าแจกผ้าเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายทำมาจากผ้าฝ้ายถ้าใช้ผ้าอย่างอื่นได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นผ้าฝ้ายมันไม่ติดย้อมไม่ติดเนาะเป็นใยโพลีใยโพลีก็คงจะไม่ติดนี่ค่ะเราจะมาทำลายนะคะเป็นลายของสไตล์เป็นสไตล์ของตัวเองนะคะทำลายจรวดเฮ้ยครับเดี๋ยวมัดเรามาแข่งกันดีกว่าลายใครสวยสุดชนะใช่ป่ะใครสวยสุดเดี๋ยวเราให้คะแนนกันเลยก็ได้โอเคอ๋อนี่คิดเองแล้วคิดเองเลยคือพักไปมั่วๆใช่ไหมพักไม่มั่วต้องมีหลักการลายจรวดใช่ไหมของป้าจะทำลายดอกไม้แต่ป้าดูแล้วป้าทำลายดอกไม้ก็ป้าเลยแล้วกันคือพับแล้วก็หนีบของป้าในพับด้วยหนีบต้องหนีบใช่ไหมครับเ
ถ้าเกิดผ้ามันปิดเชือกไว้มันก็จะไม่ติดแล้วลายอะไรก็ไม่รู้ใครจะหนีบนี้ก็ได้มันใช้อะไรพับแล้วก็หนีบไว้ตอนย้อมนี่คือจุกไปนะค่ะต้องตีมันเข้าไปอ๋อนี่คือหนีบนี่ทำให้เกิดลายใช่ไหมคะแล้วก็จะเกิดลายเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเกิดหนังยางมันปิดนี้ใช่ไหมมันจะออกมาเป็นลายไหมเฮ้ยนี่หนูนะหนูลองรุ่นเลยลองรุ่นเราจะไม่ใช้ไม้หนีบนะคะเพราะว่ามันเปลืองเย้เย้เสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเราก็ไปย้อมกลับไปนะเย้ไปย้อมดิค่ะดูของใครจะสวยนะนี่มีแต่อินเนชั่นจะออกมาเป็นยังไงชุบน้ำก่อนชุบน้ำเขาชุบหมดเลยใช่ไหมคะให้สีมันวิ่งสีมันวิ่งมันจะมีวิ่งผัดวิ่งไปไม่ใช่แล้วร้อยอ๋อสีคูณร้อยสีมันวิ่งได้เลยค่ะใช่ครับจะดูว่าเป็นลายอะไรไอ้จะเป็นลายแล้วเนี่ยเวลาย้อมมันจะเป็นลายอะไรเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวพอขึ้นมาโดนอากาศมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นมหัศจรรย์ของห้องมหัศจรรย์ของห้องถ้าย้อมมาเป็นสีน้ำเงินนี่แสดงไม่สวยสามห้องเนี่ยของป้านี่เป็นอะไรนะป้าทำดอกไม้เมื่อกี้มันไม่มีเขาดอกไม้เลยอ่ะดีนะโอ้สวยจริงๆนะเนี่ยเอาเฮ้ยช่วยเฮ้ยได้ไงเนี่ยนี่ได้ไงเนี่ยยอดไหมยอดยังไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้เลยลายที่พวกเราทำมันจบแล้วดูของพวกเราดิเป็นอะไรแล้วนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเปิดพร้อมกันดีกว่าแล้วมาแข่งเลยว่าใครสวยสุดโอเคป่ะใครตัดสินแล้วให้คุณป้าแม่ถูกไหมไม่ดูดิหนังยางยังกลายเป็นสีเขียวเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วเออมือเปื้อนเลยป้าคะถ้าเกิดตัดแล้วทำไงต่อคะล้างอ๋อแล้วก็ไปล้างคือมันจะเป็นสีขาวแบบนี้กั้นสีไว้ใช่แล้วสีที่เราย้อมไปมันจะไม่ซึมเข้าไปจริงมันไม่ซึมเข้าไปทางยางมันจะเลยเป็นลายไงกั้นเนี่ยลองว่าถามว่าสีเข่าน้องดูก่อนนะครับว่าสีตกไหมไม่เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าสีมันตกแต่ถ้าเราสามารถซักจนกับผ้าขาวได้ที่มันไม่ติดแต่ถ้าเป็นธรรมชาติเขาจะไม่ติดเป็นเฮ้ยแกมีติดเฮ้ยแกลายยังแกลายยังยังมายังสวยไหมประกาศเรามันเป็นวงด้วยนี่นี่ไม่ต่างต่างอะไรวะเนี่ยหรือว่าอาร์ตคลาสสิกเว้ยศิลปะโอ้ใช่ไหมจำลายกันไม่ได้อะเขาจำได้เฮ้ยจำได้ลายไม่จำได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปฐานบาติกนะคะครับผมรู้จักได้ฐานนี้ระวังหน่อยนะคะมันร้อนอันนี้เป็นแบบพิมพ์ปั๊มลักษณะปาติกก็คือเจอครับจะเป็นเทียนนะคะอันนี้เทียนเอาเทียนกบแล้วก็เอาไปทำลายแล้วก็ไปย้อมส่วนที่เป็นเทียนก็จะเป็นสีขาวย้อมเสร็จก็ไปต้มเอาเทียนออกทำไม่หนีเรายังเนี่ยเราเอาทำให้พิมพ์มันร้อนก่อนเราจะรู้ได้ไงว่ามันร้อนเราเอาเนื้อจุ่มแล้วเราพอเราจะไปปั๊มเราต้องสลัดออกเพราะไม่งั้นมันจะหยุดนะคะก็ปั๊มแค่นี้เองถ้าเราจะทำครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องเนี่ยมันร้อนละเราก็จุ่มไปครึ่งนึงเฮ้ยดีจังเลยขอบคุณค่ะระวังน้ำร้อนนะระวังน้ำระวังด้วยอนุวัตรสารเฮ้ยเมดูปั๊มตาเหรอเจ๊ตาปั๊มไปปั๊มตาละยายอะตาช้างตาช้างนู่นสี่คนไอ้ยามตาช้างตาช้างอะไรครับตาช้างเฮ้ยจุดได้แล้วมาไปนู่นเลยแล้วกันระวังหน่อยนะ
ขอประกันหน่อยขอประกันหน่อยไอ้ไอ้ขอประวัติเองจะเป็นไงวะเสียงเลยวะเขาเรียกว่างานอาร์ตเขียนเล่นสีของอ้อนเล่นเนี่ยเข้าใจไหมทอดเทียนเขียนสองแสนเขียนเล่นสีค่ะเสียเรียกว่าการทอดเทียนอะไรก็ผิดอ่อนตัวพอโดนความร้อนร้อนเลยค่ะขอให้พี่อุ้มมาทำไมเขาทำดีนะไอ้ดอกสวยอ่ะค่ะพี่ป้าเอาไปเอาไปย้อมอีกรอบย้อมแล้วก็มาต้มโมเทียนต่อย้อมแล้วมาต้มก่อนก่อนล้างไม่ได้เลยดีเลยดีเลยดีตามหน้าตาเดียวคนถามนะคะเดี๋ยวเราจะย้อมแล้วนี่ดูลายของเขานะชุบน้ำก่อนชิวๆอ่ะชิวๆ ชุบน้ำนะฮะนี่เราจะมาต้มนะหลังจากที่เราไปชุบน้ำย้อมก่อนอ้าวนึกว่าชุบน้ำใส่เลยไปเลยครับไปล้างก่อนให้น้ำเงินก่อนเราให้น้ำเงินก่อนออกมาสีฟ้าไงโอ้โหเสียไหมโอ้โหฟาดเองไอ้ร้านไอ้ต้องไปคอนเล่นใช่ไหมไอ้ดอนตะลอนพี่ใส่เลยใช่ไหมเหมือนกันใส่ไปเลยจุ่มโอ้นี่เลยเหรอจุ่มแล้วก็ไปแอมอะไรอ่ะแอมแอมเลยล่ะยิ้มได้เลยใช่หัวใจได้หัวใจด้วยสวยไหมโอ้โหใช่เลยโอ้ยมันเปรี้ยวมันมีสีของหนูอ่อนกับสีของนี่มันเปรี้ยวอ่ะสีอ่านอ่านเปรี้ยวอ่ะคืนนี้นะคะจะให้อะไรเหรอนายแมง NFR อะไร NF นี่อะไรน้ำฝนหรือเปล่าน้ำฝนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปไหนเปอร์ไปตากถามเปอร์แล้วเล่นให้กันจังเลยแมงมีตัวนี้ต้องมีความภูมิใจมากเลยนะคะที่ผ้าของเราถ้ามีช้างตั้ง4ตัวนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะมีอะไรทุกอย่างพอเถอะมาไปเลยพ่อยแทนดาราแทน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 แม่นี่ก็คือบนพื้นผ้านะคะผลงานที่เราได้ทำกันเมื่อกี้นะคะเป็นผ้ามัดย้อมนี่ดูดูของแต่ละเมื่อกี้เราพูดอะไรกันไว้นะเอนี่จะประกาศผลให้และในลำดับต่อไปในท้ายก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลนะคะของผู้ชนะเลิศผ้ามัดย้อมนะคะขอเชิญประธานในพิธีนะคะคุณป้าเงียมนะคะเป็นผู้ตัดสินนะคะรางวัลชนะเลิศของเราค่ะขอกราบเรียนเชิญเลยค่ะป้าดูครบยังคะดูครบยังคะป้าเดินเรื่องแล้วค่ะป้าตัดสินว่าทุกคนเป็นผู้ชนะค่ะแล้วอีกก็ป้าแต่ละคนนะคะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงการทำลวดลายต่างๆใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ใช่อยากจะให้คุณป้านะคะช่วยฝากสถานที่นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยค่ะค่ะสถานที่นี้เป็นสถานที่เป็นองค์ความรู้ของเรื่องม่องห้อมนะคะแล้วนอกจากนี้ก็เรายังมีที่พักโฮมสเตย์ด้วยให้นักท่องเที่ยวมาพักมาพักได้ในหมู่บ้านนี้นะคะแล้วใครมาพักนี่ก็คือสามารถทำกิจกรรมได้เลยใช่ไหมคะเรียนรู้มาทำซึ่งวันนี้เราได้ความรู้เยอะมากๆเลยเราขอขอบคุณคุณป้าจริงขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเราเชิญคุณป้าไปพักผ่อนกันดีกว่าเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสถานที่ที่เราจะไปต่อไปเนี่ยคือพืชสวนแพทย์ใช่เราก็ต้องขอถามแขกรับเชิญของเราก่อนก็ความรู้สึกนะมาที่เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทำอะไรแบบนี้ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนก็รู้สึกดีภูมิใจผลงานชิ้นแรกของตัวเองเย้แต่พี่ดีมรู้สึกยังไงสำหรับดีมนะดีมคิดว่าถ้าเราเป็นคนแพร่อย่างเงี้ยเราผ้าม่อห้อมนี่คือขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่เราก็ควรที่จะแบบรู้วิธีทำถ้าคนต่างจังหวัดมาถามเราเนี่ยเราก็สามารถตอบได้เต็มปากว่าเนี่ยผ้าม่อห้อมนะทำมาจากนี่
ที่มามาจากนี่เราจะแบบพูดได้เต็มปากแล้วจะเป็นความภาคภูมิใจของเราใช่ภูมิใจค่ะได้รู้แบบว่าเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้ไงว่ามันทำยังไงใช่ไหมคะวันนี้ก็ได้มาทำได้มารู้ว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็มีผ้าชั้นหน้าของตัวเองด้วยเราเรียกอะไรคนแพ้ทั้งทีอ่ะใช่เพราะว่าได้มาทำแบบเนี้ยเลยอวดจังเลยอะไรตัวเองก็อวดจังเลยดูไลน์ดูไลน์โอเคพร้อมจะไปพืชตรวจแล้วยังพร้อมแล้วงั้นเราไปกันเลยทุกคนครับรู้ประวัติความเป็นมากันหรือเปล่าไม่รู้โอเคงั้นเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะประวัติความเป็นมาสถานีทดลองพืชสวนแพร่นะตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยเปิ้นเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532สถานีทดลองพืชสวนแพร่ต่อมาได้ยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแปลงทดสอบและผลิตพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีตามโครงการเร่งรัดการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรอีกด้วยเราไปดูอะไรที่มันเด็ดๆจริงๆกันดีกว่าไหมคะนี่ไงเด็ดโอเคอันนี้มันอะไรเราไปกันดีกว่านะไปไปกันดีกว่าไปเลยไปนู่นไปไปไปแล้วไม่เยอะแล้วไปเลยเฮ้ยนี่เด็ดจริงเฮ้ยตัวน่ารักตัวน่ารักเฮ้ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็น่ารักหน้าไม่เนียนเลยหน้าหล่อวันนี้ว่าลืมใช้เครื่องสำอางมาทางผิวนะคะใช่ค่ะวันๆน่ะนางตากแต่แดดไงฝนก็ร้อนไม่มีหิมะตกก็หนาวไม่มีแสงแล้วก็ตากแดดแล้วเขาไม่ดำอ่ะหิมะตกหรอคะฟังนะตกเออพี่หลอกมากเลยอ่ะทำไมฟันดำวะพี่หลอกเลยแปรงฟันนั่นแหละอันนี้คือมันเป็นปัญหาของเด็กไทยนะไม่รู้จักแปรงฟันมันทำให้แบบแมงกินฟันกิ๊กกิ๊กกิ๊กมันจะแบบนี้พลอยชอบมากเลยค่ะชอบค่ะพลอยรู้ชอบได้ไงพลอยไม่ชอบแปรงฟันคือน้องพลอยชอบผู้ชายสะทุนแบบนี้นะคะใช่อันนี้ก็ไม่ใช้เครื่องสำอางประทังผิวแล้วนี่นะคะจมูกไม่มีค่ะจะบอกบอกว่าอากาศแถวเนี้ยฟังดิอากาศแถวเนี้ยมันหนาวมันอะไรเนี่ยหน้าเห็นหน้าแตกไม่มันไม่มีอากาศหายใจไงจมูกหายว่างๆแล้วมาวาดจมูกให้มันดีไหมแล้วมาวาดจมูกกันนะคะมีใครยังไงมาเฮ้ยแล้วแปลงอะไรอ่ะดอกกระจิ๊บดอกอะไรอ่ะเฮ้ยดอกอะไรคืออะไรดอกกระจิ๊บโอ้โหโอ้ดอกกระจิ๊บเคยเดินดมเคยเดินเล่นสีขาวตุ๊บโอ้ใช่ดอกกระเจียวสวยนะคะนางมีกลิ่นป่ะเนี่ยนางสวยค่ะคนมันน่าใช้ได้ทำอะไรก็มีน้ำอ่ะมีสีชมพูด้วยสีดูสีเข้าไหมชมพูอ่อนเข้าไหมเหมือนกันเลยอันนี้รู้ไหมนี่คืออะไรดอกไม้ที่เขาเพลงนึงดิขอเพลงนึงเร็วคิดว่าจะได้เนี่ยอุ้ยเล่นอะไรกันอันนี้คือที่เขาใช้เจียวไข่นะครับมันชื่อดอกกระเจียวเอ้ยกระเจียวดอกอะไรนะโกระเจียวเอ้ยกระเจียวบูมบูมกระเจียวเห็นสวยดีก็เลยวิ่งมาคนเดียวดูสิโอ๊ยแม่มีเพลงมีใช่เลยนะเนี่ยหล่อไม่เท่าพี่เจ้าหล่อไม่เท่าพี่เจ้าใช่ไหมนี่เหรอของเรานี่คือใส่เอาขอท่าเต้นลืมไปว่าเป็นวิดีโอสายตาไม่สอดก็ชื่นใจทำไงเต้นไม่เป็นอย่างเขาอ่ะอันนี้ชื่อว่าดอกอะไรอ่ะใครมีใครรู้บ้างอ่ะดอกดอกไม้อ๋อไม่รู้เอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใช่เนี่ยมันเพิ่งตื่นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ยังไม่ตื่นกระทั่ง
มันทำไมตื่นสายมันไม่มีนาฬิกาปลุกมันเปล่าเจอน้องพลมันดูบอลเลยตื่นสายอ๋อมันไม่มีนาฬิกาปลุกเมื่อวานไม่มีบอลลงด้วยค่ะชื่อคุณตันมุมอยู่แถวนี้เนี่ยอันนี้ชิเป็นมุมฉากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่ใช้ประกอบอาหารใช่ไหมอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนเดินเข้าไปใบมิ้นช์ใบมิ้นช์มันคือใบมิ้นช์ชาละแหน่แหละบ้านเราใบมิ้นช์ก็เพิ่มซาหมูดิอันนี้หมูป่านะครับไม่เอาทำไมไม่เข้าไปรู้ไหมหมูป่าพูดภาษาอะไรก็ถามไงไม่รู้เลยถามนี่ไงภาษาหมูป่าโดนสักตั้งนี่อามอยู่นี่กุ๊กกุ๊กกุ๊กไม่ใช่หมูทำไมไม่เข้าไปใกล้ใกล้ไม่เอากลัวแม่ไม่หมูไม่ทำเลยหรอมองแน่อามไม่ทำเลยใช่ไหมพี่อามอย่าทำเลยนะอย่าปะซื้อมาได้ยาวนี่เขารู้จักดอกนี้ดอกอะไรดอกเกดผวาหอมมากอ่ะดมดิรู้จักแต่อันเนี้ยดอกพุดหอมไหมใช่หอมไหมเออหอมอ่ะหอมก็ได้มาพุดพุดเฉยๆเหรอดอกพุดเฉยๆนี่อันนี้คือเขาเรียกดอกพุดนั้นอะอะไรนะฮะดอกอะไรเอออู้ใช่ไม่ใช่อ้าวแต่ว่าขอที่มันตรงๆอ่ะแต่ไม่ใช่ทำอะไรจำไม่ได้นั้นอีกพุดนึงหอมจริงดมได้ไหมกล้องดมไม่ได้เนาะกล้องดมขวัญดอกไหมเฮ้ยตรงนี้สวยจังเลยไปนอนเล่นกันเถอะปะเฮ้ยยอเดินไปนี่บุ้มขาดอะไรวะเปิดโกเขาไปแล้วไม่เขานั่งเอกอยู่คนเดียวนี่มาถ่ายมีแล้วปะนี่มาเล่นเปรี้ยวหวานกันไหมเคยเล่นปะเคยเล่นปะหิวแล้วผัดไก่หวานเนี่ยที่มันจะใส่ของพ่อใส่ของพ่อเอาละน้อยออกหยุดมีออกขาวหรือออกดำเนี่ยออกไม่ออกไม่ออกดำออกเอาละน้อยออกเขาออกน้อยออกออกเขาออกออกยังยิงยังได้กินมันปาดคือชิลมากอ่ะคือเชียร์เดี๋ยวเป็นกันสองคนไหมเป็นกันสองคนนะแมวไอ้ควายเหนื่อยมันไกลเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวดมไม่ป้าเอาเกมใหม่ดีกว่าป้าจะดมไหมน้องวานตาบอดตาบอดแล้วมาเล่นไงอ่ะพี่มาบอกว่าอะไรนะพี่คนที่เป็นตาบอดหน้าตาบอดจริงจริงอ่ะโอเคแค่นี้แหละโอลาน้อยออกดำออกดำออกไปแล้วนะดำโอลาน้อยออกดำออกโอลาน้อยออกเฮ้ยเสียวอ่ะแมวเสียวอ่ะเวลาน้อยออกยิงจบคงพายก็หลับตาด้วยบอดมาจากไหนมาจากบ้านเอ้ยมาทำไมจ่าดมอยู่ไหนคนเป็นหรือว่าคนตายตายอยู่สต๊อกหยุดแล้วดิเฮ้ยมันต้องมีคนช่วยบอกว่าใช่จริงก้าวไปอีก2ก้าวเจอเลยไม่รู้เป็นใครอ่ะจริงเดี๋ยวซ้ายซ้ายทีตรงมาเลยเพื่อนตรงมาเลยห้ามเดินดิเฮ้ยห้ามเดินหนีดิซ้ายขวาหันซ้ายลงมาหันขวาไม่มีใช่ไหมเออเดี๋ยวจับผมหน่อยโอ้ยสูงเกินได้น้องเก๋คุณพานตาบอดมาจากไหนมาทำไมมากินคนคนเป็นหรือว่าคนตายตายซ้ายเกซ้ายขวาเลยตามเสียงอะไรตามเสียงเลยเดี๋ยวได้มาตากล้องเก๋ตรงไปเกขวาหน่อยขวาตรงไปจริงๆตรงไปได้ยินเสียงไม่เก๋มาอยู่ข้างหน้าเก๋เลยเอาเลยเอาเลย
ล้วแต่กูเนี่ยมาทำไมไม่รู้หมดแล้วคนตายแล้วกูเริ่มไงเนี่ยว้าได้ยินเสียงนกแผ่วเบาๆแล้วดีก็แบบชอบแกล้งคนอื่นดีนักอะไรอย่างเงี้ยกระโดนแกล้งมั่งซอรี่จริงก็แบบใจเขาทำไปเยอะเดี๋ยวขวาฟังไว้ดิเขาโดนยาดมเขาแกล้งหนูไว้เยอะเราอยู่ในร่มค่ะแต่เขาอยู่แดดเราต้องปล่อยเขาเราสบายมากครั้งนี้ที่ขึ้นเดือนเวรกรรมเป็นเวรกรรมความคิดใครพูดมาความคิดใครใครคนนั้นเนี่ยเอ้ยมีอะไรพี่ว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วแหละนะถ้าความคิดพี่ปอมก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะฮะผมว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานนะผมโดนแกล้งแล้วไม่ใช่ออกกล้องเดียวเลยมั้ยเฮ้ยครับเออเขาเรียกว่าอะไรดีดังเลยรักหลอกจริงหยอกเล่นไอเรากระหลับสมิธตื้อเลยนะ MC ครับอะไรใช่มั้ยนะไป MC บ้างไปเอาละครับวันนี้พวกเราชาวเดอะสตาร์เฮ้ยไอดอลไอดอลตะรันแท้ซีซั่น 2เฮ้ยเราเวลาอะไรกันเนี่ยกำลังจะไปเล่นเกมเออเล่นเกมเล่นเกมนี่สุดท้ายนี่สุดท้ายมาวัดกันว้าวเฮ้ยเย้เย้เป็นเกมอะไรครับพี่ยามก็รอให้ไปถึงก็ดีกว่าไหมโอเคโอเคไปวิ่งไปไปไปแล้วไปไปช่วงไอ้ด้านด่วนด่วนด่วนโอ้ยด่วนขวาเข้าตายแล้วไงด่วนเฮ้ยเราจะมาเล่นเกมกันที่อาคารการท่องเที่ยวเชิญรับพนักการเกษตรค่ะและเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเกมเกมผัดวิบากหน้าเพื่อนเกิร์ลไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกกติกาให้ฟังนะฮะให้สมาชิกแต่ละทีมแข่งกันเพื่อกินของที่จัดเตรียมไว้ในจานให้หมดโดยแต่ละทีมให้เลือกกินของในจานได้เพียงคนละ1ชิ้นและกินให้หมดตรงนั้นด้วยสำหรับสมาชิกคนที่กินเสร็จนะคะต้องรีบวิ่งกลับไปแปะมือเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยวิ่งมาเลือกของเพื่อกินต่อทีมไหนสามารถกินของทุกอย่างในจานหมดก่อนเป็นฝ่ายชนะไปค่ะหนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่เหรอหนึ่งหนึ่งใช่แล้วดูเลยน้องหนึ่งหนึ่งบนหัวไหนอ่ะไปอุ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะประกาศหนึ่งศูนย์ได้และสำหรับแขกรับเชิญนะคะเราจะให้เป่ายิงชุบกันชนะให้อยู่ทีมทีมอะไรคะทีมเอครับแพ้อยู่ทีมบีทีมเป่ากระเป๋ายิงชุบชนะนี่ไงนี่มาถามขอยกมือก่อนทีเวยกมือก่อนเย้ ทีเวมีอยู่ฝั่งนี้เลยไปเลยแข่งจบโอเคฮะทีเวยฮะยกมือกันค่ะอะไรอ่ะอย่าน้อยแน่อยู่กับพี่ชนะแน่นอนได้ครับทุกคนอยากรู้ไม่มีอะไรบ้างอยากอันดับแรกเป่าแป้งจานมา1ใบแล้วใส่แป้งแล้วให้เป่าเอาเหรียญข้างในอันที่2คือกินกล้วยกินกล้วยใช่กินกล้วยอันที่3กินขนมขนมอะไรขนมโก๋ใช่ขนมโก๋อันที่4นี่ขอบอกว่าเป็นอะไรที่นุ่มนับนุ่มนับเออนุ่มนับส่วนอันที่5นั่นคือกินน้ำอัดลมครับผมโอเคงั้นทีมบีปรึกษากันดีๆทีเอปรึกษาเร็วเลยมาใครกินอะไรกินมันกล้วยมันต้องพี่มาทีมบีสู้สู้สู้เอ้ยทีมสุดท้ายสู้มาพร้อมพร้อมใช่ไหมคนแรกเป่าแป้งใช่ไหมใช่คนที่2กินกล้วยใช่คนที่3ขนมโอ้ต้องอยู่คนละทีมไปด้วยคนที่4นับคนที่5
น้ำพัดลมน้ำพัดลมพร้อมพร้อมหนุ่ยเปล่าพร้อมหรือเปล่าพร้อมคู่แรกประจำที่ค่ะคนแรกเตรียมตัวพร้อมไหมคะครึ่งแรกบอกว่าพร้อมหรือยังพร้อมเอาแล้วนะตามองตามองตามองสามสองหนึ่งไปแกแกเอาไปแกเอาไปแก้มแดงน้องไม่เลยทำอะไรเธอเลยนะแต่คำแรก
ียงก็ไม่ออกแบบนี้เข้าใจไหมจริงเก่งก็จริงแต่แบบโอ้ฮาเลนไหนดีดีตลอดตลอดจังเลยรักไหมกินของพี่แล้วทิปก่อนเขาก็มีเยอะกว่าเขาเมนออนให้เราเลยแต่ไม่เป็นไรรอเพื่อสี่เสียใจอ่ะแค่สามทิปมันนี่แล้วช่วยมีศิลปะในบนหน้าเขาหน่อยได้ไหมบางทีไม่ต้องเน้นก็ได้สิไอ้คลิปสุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วอะไรว่าเห็นเพื่อนโอ้โหไม่ออกอะเราจะต้องการอะไรบูมต้องการอะไรเดียวไงให้มันครบเดี๋ยวนะอะไรอยู่แล้วไม่เคยโดนเขียนเนี่ยไปแล้วนี่คือสี่ทิปแม่งชนะแค่ทิปเดียวกูไม่เคยชนะเขาก็ชนะแค่ทิปเดียวเล่นมาได้ไงวะหนูชนะก็เหมือนแพ้อะทำไมวะหนักกว่าคนแพ้แต่น่ารักเดี๋ยวให้ทายคนไหนชนะคนไหนแพ้แยกไม่ออกไม่ไหวอ่ะอันนี้ชนะนะคะฝั่งนี้ชนะนะคะเย้เอาเป็นไงกันบ้างคะกับเกมที่ได้เล่นไปเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยมากค่ะอย่างนี้เลยเอาเป็นไงกันบ้างคะทริปนี้สนุกกันไหมเอ่ยสนุกที่แรกเราไปกันที่ไหนนะมาห้อมดีมาห้อมลงห้องบ้านอนุรักษ์มาห้อมเราได้รู้เกี่ยวกับการทำเนาะมาห้อมได้ไปลองทำเองด้วยใช่วาดลวดลายกับมือเลยใช่และที่สองนะคะเราไปที่ไหนพื้นนี่เลยนี่เลยออกซิเจนเยอะเลยเราถามดีกว่าถามความรู้สึกแขกรับเชิญเราดีกว่าครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากนะเพราะว่าอย่างที่แรกใช่ไหมที่เราไปไอ้อนุรักษ์หม้อหอมคือแบบเราเป็นคนแพร่เราแบบยังไม่เคยทำหม้อหอมจริงๆอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราได้มาทำมันรู้สึกดีมากนะฮะน้องอายนะน้องอายก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะที่ได้มาทำอะไรอย่างนี้ก็ลองบอกไม่ดีสิก็มันดีไงก็ทำมันดีจริงๆใช่ใจเย็นๆแล้วก็ขอตัวแทนไอดอลหนึ่งคนกับพี่ปื้นค่ะพี่ปื้นขึ้นมาเลยพี่สองสุดหล่อพวกเราครับพี่บูมเล่นแล้วรู้สึกวันนี้รู้สึกว่าอบอุ่นมากทุกคนเลยอบอุ่นทำไมอบอุ่นเพราะว่าอากาศมันร้อนไม่รู้ว่าจะร้อนไปไหนไม่ใช่วันนี้สนุกมากเลยเพราะว่าเนี่ยได้มาแบบเพื่อนๆแล้วมีรุ่นน้องน้องอายที่ได้ร่วมงานตอนซีซั่น1มาด้วยแล้วก็มีดีมก็เพื่อนๆรู้จักกันอยู่แล้วสนุกมากแล้วก็น่าจะเป็นความทรงจำของทุกๆคนครับเขาพูดดีปะทั้งไอแล้วก็ทั้งดีมด้วยทั้งสองคนก็น่าจะมีประสบการณ์ดีๆกลับไปใช่เป็นความทรงจำดีๆสนุกมากแจ๋วครับแจ๋วยิ้มเสียนี่เราร้องเพราะเป็นทริปสุดท้ายหรือเปล่าไม่มันร้อนมันร้อนเดี๋ยวก่อนเราอยากจะให้แขกรับเชิญของเราช่วยฝากสถานที่ท่องเที่ยวที่เราได้ไปกันมาวันนี้กันก่อนถึงจะไม่ได้อยู่ที่แพร่แล้วจะไม่ได้เรียนที่นี่แล้วนะคะแต่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาเที่ยวได้ไม่ใช่แต่ที่ที่เราพาไปตั้งแต่ไอดอลซีซั่น1ถึงซีซั่น2จนทริปสุดท้ายแล้วจะต้องให้แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าเมืองแพร่เรามีที่เที่ยวเยอะมากก็ฝากให้มาเที่ยวเมืองแพร่กันเยอะๆนะคะสำหรับดีมนะคะก็อยากจะฝากเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้เสื้อมอห้อมอย่างนี้แบบผลิตภัณฑ์ของเมืองแพร่นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันอุดหนุนอุดหนุนเนี่ยอยู่ต่อไปให้ลูกให้หลานนะคะได้รู้อะไรอย่างนี้มาแล้วทุกคนร้อนใช่ไหมร้อนไม่ใช่ถ้าใครคิดว่าทริปนี้เป็นทริปสุดท้ายคุณพลาดไปนู่นเลยคุณคิดผิดแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเราจะมีช่วงพิเศษของรายการเราแถมให้ด้วยรู้ไหมช่วงอะไรรู้ก็แปลกเลยนั่นคือช่วงปาร์ตี้ไอดอลเห็นพวกเราขี้เหล่บุบี้กันมาเยอะแล้วสมสมจะได้เห็นพวกเราหล่อๆสวยๆกันสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลากันไปก่อนนะคะกับรายการไอรอนรองแม่ซีซั่น2
ไปจะไปเที่ยวกันไปจะไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนซะบ้างเถอะที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ้นเติมใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเป็นเนจจอเธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเอง